ได้กำหนดไว้ว่าจะเสนอให้ครม.ให้ความเห็นชอบในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2567ในวันที่26ธันวาคม2566และจะเสนอร่างกฎหมายนี้ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่3หรือ4มกราคม2567ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2566ที่ท่านนายกได้แถลงเรื่องโครงการ Digital Wallet ด้วยตนเองต่อสื่อมวลชนจนถึงขณะนี้และจนกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกรัฐบาลจึงยังมีเวลาที่จะนำเงินกู้ 500 ล้านบาทนี้เข้าไปใส่ในงบประมาณประจำปี2567ได้ทันนะครับเงื่อนไขตามมาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตราพ.ศ. 2561เนี่ยมีเงื่อนไขสำคัญ2ประการคือ1เงื่อนไขทางเศรษฐกิจจำเป็นเร่งด่วนและวิกฤตที่มีการโต้เถียงกันมากนะครับและเงื่อนไขประการที่2คือไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันต้องครบองค์ประกอบ2ข้อนี้จึงจะเป็นการกู้เงินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53ดังนั้นการเสนอพระราชบัญญัติกู้เงิน 500 ล้านของรัฐบาลที่แยกต่างหากจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี67จึงไม่เข้าเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561ที่บัญญัติว่าการกู้เงินกรณีที่รัฐบาลตั้งงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันเท่านั้นนะครับการเรียนเสนอข้อที่จริงของผมให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทราบเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาตอบคำถามในข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี2561ผมไม่ได้เสนอความเห็นต่อกฤษฎีกาในประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของเศรษฐกิจนะครับเพราะผมเห็นด้วยกับท่านเลขาธิการกฤษฎีกาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีหน้าที่ที่จะตอบกับรัฐบาลว่าขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาวะจำเป็นเร่งด่วนและวิกฤตถึงขนาดจะต้องกู้เงิน 500 ล้านบาทหรือไม่นะครับผมจะได้ติดตามเรื่องนี้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อ